สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้จ้ามื้อนี้ก็ออกมาหน้าคือเก่าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้อาสาเป็นโซเฟอร์ครับรถซาเล้งค่ะขนปุ๋ยมาให้เพิ่นขนปุ๋ยให้ค่ะก็ละโหดแล้วรถก็ได้สมบูรณ์สมบันหลายค่ะรถก็ได้อันนี้ขาก็ได้ก็ขาก็ลอยฐานก็หม่างหมดแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ขนปุ๋ยมาให้เพิ่นค่ะขนปุ๋ยมาหน้าออกมาหน้าทงหน้าเมืองค่ะทงนี้นะเป็นมือที่สองราคาของการใส่ปุ๋ยเมื่อเช้านี้บ่ได้ใส่ค่ะฝนตกเมื่อเช้านี้นะแม่เล่าว่าไอ้พายุเข่าไอ้พายุเข่าหอดวันที่3เนาะวันที่29ถึงวันที่3แม่นอีหลีค่ะตอนนี้ก็ยังลิ่นๆอยู่ค่ะนี่อากาศดีค่ะเฮ็ดงานบ่เมื่อยเพิ่นมาวานปุ๋ยให้คือเก่าค่ะปุ๋ยเอาหมากอันนี้จะเป็นข้าวกอขอ15ค่ะเขาเจ้ากอขอขายเมล็ดพันธุ์ข้าวอันนี้นะเฮ็ดขายเบิดเด้อค่ะหน้าทงนี้จะติดหน้าเมืองเด้อค่ะติดเมืองพันนาอำเภอพันนาค่ะมาเซาเพิ่นเฮ็ดติดถนนเลยค่ะพอดีไก่ใหญ่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันค่ะเดินไปบอกเขตแดนเพื่อนค่ะจะไปให้พวกแม่ล่ะให้พวกแม่เขาแม่เขาแม่เขาใส่พวกแม่แม่แม่เดี๋ยวหนูไปเบิ่งอีกก่ะเออขับพุ่นห้างบอกเออพุ่นย่างอะไรเป็นวินเก็บเอ้เอ้ากินข้าวมาแล้วป่ะกินขนมกินกินหลักกระโพหาน่ะเออเหนียวกินกินมากินเนี่ยเอาหอมมานั่งเออถ้าใครจะกินจะกินเหรอข้าวตรงนี้ข้าวยาหนึ่งเลยนี่เอากินนี่กินไปเอาแล้วหอมมาคือเราหิวบ่ไม่เป็นกินแล้วแม่พี่น้องจ้าให้กินไอ้ข้าวปุ้นน้ำกันเด้อแม่เพิ่นเฮ็ดไอ้น้ำยากันตนัยมาน้ำยาปลากระป๋องบ่น้ำยาปลากระป๋องมาสู่กินค่ะมาหน้าก็ได้กินข้าวปุ้นได้บัดนี้นะ แต่เมื่อยพี่น้องคะกินข้าวซะก่อนมาทำบ่ายแล้วเนาะบ่ายบ่ายโมงค่ะทุกขินเออเต้ใส่มันก็แซ่บเออใส่ใส่อีกใส่มันล้วนหน้าน้องๆแล้วเออใส่มันล้วนใส่ลูกศิษย์น้ำกินท่ากันอิ่มเมื่อเลยเลยหอกับมันซื่อๆนี่มาเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อแซ่บแซ่บมากินน้ำกันเด้อ กลางสายฝนคือคักแท้เดี๋ยวเลยพันเตงคุรีก่อนค่ะราชาจะดูสิราชาเมืองตังโอ้ได้รับการสนับสนุนโอ้ไม่ใช่พันเตงรูปเด็กสวยต้นลูกอุกมาพี่น้องคะกินน้ำกันเด้อสีเขียวดำกรุบเด็กใส่กันเนื้อหนาแซ่บแซ่บจ้ะแซ่บกินทำกามสายฝนอยู่ข้างหน้าทันใดบรรยากาศแท้ฝนกระลิ่นพร้อมมาเลยนี่เป็นโซเฟอร์ขับซาเล้งขนปุ๋ยขออนุญาตนั่งย่างเดียวเด้อมื้อนี้เด้อกินย่างเดียวค่ะมื้อนี้นะทงนี้เอา3ซอคือเก่าจากประหยัดติดไป
พื่อให้กินแต่ปุ๋ยอาศัยสีมาสีฮอร์โมนเพิ่นอยู่ค่ะก็เลยโรยปุ๋ยหมากลงมาเหลนฮอร์โมนค่ะพี่เบิ่งเลยที่ถอดนางกินเพิ่งโรยซาเล้งเลยค่ะฝนกับตกใส่หัวพอดีพอดีใส่หมวกอยู่ค่ะใส่หมวกกันใบอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อเอ้ยเพิ่งมาสิเอาคำใหญ่ๆใส่ดอกพี่มุกซับคำบุกใหญ่มาเลยกินคำใหญ่ๆเอาอีกเขาให้อิ่มน้ำยาปลากระป๋องด้วยค่ะนี่แม่เพิ่งเฮ็ดมากน้ำยาปลากระป๋องใส่ลูกสินปลาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำยามาเติมใส่อีกค่ะเสียนมาตื่นละน่าพอจะได้กินเนาะกดแค่ละหลายหลดเบิดก็ไปย่างไปย้ำกินก็ได้คุณดูเสียนเอาน้ำยาใส่ก่อนค่ะเสียนมาตื่นเอาไปยำมาแล้วยำบนเสียนกินไปยำบนเสียนกินหมูยอเสียบแล้วไม่ว่าเป็นยังมือนี่นะเป็นโซเฟอร์ย่างเดียวมือนี่นะเดี๋ยวแห้งมือนี่นะสบายสบายสบายค่ะเป็นโซเฟอร์ครับรถครับรถยังได้ซาเล้งค่ะนะครับผมมีกับคุณเด้อพักกันตรงอ้วนเนื้อปลาขอนบอกต้องลวกมันต้องลวกบ่มีพักกับค่ะจะบ่เป็นยังเดี๋ยวหาจะกินกับบ่มีอยู่ให้หน้าก็มีพักกินค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งพักกินกับข้าวปุ้นนั่นบ่จะอึดพระเจ้าก็มาเอาอยู่ได้นี่เอาไปตำบังฮุ่งเนาะค่ะเอาไปกินกับตำบังฮุ่งพักกันจองทางบ้านพี่น้องมีบ่พักกันจองอันนี้ก็เป็นไห้หน้าค่ะนี่คันอยากกินสบายค่ะมีทุกอย่างค่ะครบวงจรเลยพักหญ้าบ่จักอึดค่ะบัดกลับเดี๋ยวสิเอามาไอ้มาเก็บไปกินกับตำบักหุ่งก่อนค่ะกับข้าวข้าวปุ่นเนาะค่ะแซ่บค่ะนี่ยกโป้ให้เลยค่ะสัวข้าวปุ่นก็แซ่บแล่นหน้าแล่นหลังอยู่ค่ะอันใดก็อยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะอีสานบ้านเฮาวิถีชีวิตชาวนาค่ะใช่อยู่ค่ะอันนี้ผลรอบสุดท้ายแล้วปุ๋ยค่ะปุ๋ยเอาหมากแล้วอีก2เดือนเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนนี่เกี่ยวล่ะค่ะกค15เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาค่ะคือเริ่มเกี่ยวเข่าล่ะค่ะถ้าเข่าเฮาสุกก่อนก็เกี่ยวได้เลยค่ะรอตากค่ะตากแล้วก็รอขายจ้าหันไว้ได้เนาะเฮ็ดหน้าก็ไว้อยู่ได้เนาะแม่พึ่งแม่นค่ะอะไรนะตุลาติค่ะสิงหากันยาตุลานี่อีก2เดือนก็ได้เกี่ยวล่ะค่ะของไอ้อยู่บ้านก็คือวันที่1นี่ข้าไผสุกก็เริ่มเกี่ยวได้เลยข้าวเจ้าค่ะนี่นะจังไหนก็ข้าวตั้งท้องเนาะข้าวออกง่วงออกตั้งท้องนี่งามนะคะมาทายนี่สวยค่ะนี่ข้าวนี่กินไปคุยไปนะจ๊ะหันไปอยู่เลยเพราะว่าพืชสภาพนี่เข้าไถหลักกระยอดเขานะไถหลักกระยอดเขาเนาะค่ะพืชสภาพแม่นค่ะพืชสภาพมิถุนากรกฎานี่ก็คือ3เข่าค่ะกรกฎานี่คือ3เข่าเข่าเฮามันห่างมันหยังเฮาก็ไปเอากามา3เข่าคือมาสอมเข่านั่นล่ะค่ะกรกฎาสิงหาคือว่างมือล่ะค่ะเพราะว่าไอ้ปุ๋ยรอบแรกนะหั่นเฮาจะว่านเดือนกรกฎาคือไอ้ปุ๋ยแตกกอค่ะว่านเดือนกรกฎาคือกันยานี่เป็นว่านเอาหมากค่ะคือรอบสุดท้ายว่าน2เทื่อค่ะปุ๋ยสิลายเป็นห้องอื้อเลยหึลายไปเลยกิน2ถ้วยเบิ่ง2ถ้วยเลยเออเน้ออยู่นี่
เพิดหน้าพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา6เดือนเพิดหน้า6เดือนค่ะหน้าปีได้เนาะอันนี้คือเข้าเพิดหน้าปี6เดือนได้ขายค่ะเขาและตกแรงกะบ่ได้เฮ็ดหยังค่ะตกแรงก็คือไปน้ำรถค่ะลื่นไปน้ำรถแมคโครรถดำค่ะออกหากินเลาะน้ำหมู่บ้านนี่แหละค่ะบ่ได้ไปใส่คือแรงเฮาก็มีงานทำเนาะเฮาก็เฮ็ดน้ำรถน้ำเลือค่ะกันย่ำหน้าก็เฮ็ดน้ำหน้าน้ำสวนค่ะเฮ็ดควบคู่กับไปน้ำปานน่ะเงินยังบ่พอใส่อยู่พี่น้องค่ะดินล้นค่ะอันนี้ก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำก็แต่พอแต่แม่เฮาพาเฮ็ดเนาะเฮ็ดไปหั่นล่ะค่ะมันบ่ได้รวยดอกพี่น้องเฮ็ดหน้ามันหั่นว่าบ่สิรวยก็บ่รวยดอกแต่ว่าหั่นได้ใช้หนี้ใช้สินหาพอได้ใช้เอ้าเฮ็ดหน้านะว่าได้ใช้หนี้พี่น้องจ๋าเพราะว่ามันได้เงินเป็นก้อนเนาะเวลาเฮาขายหั่นได้ซื้อหนี้ใช้สินบัดเฮ็ดน้ำรถน้ำเลือผัดพอแต่ได้ใส่หมวดรถกับใส่อยู่ใส่กินค่ะหันสิกินกับบ่เบิดจักเทื่อยันแต่บ่อิ่มหลายเอาหลายๆพี่น้องเอาไปมาจนชิวอันนั้นบ่เบิดบัดนี้มอมใส่ก่อนเด้อมอมใส่คำง่ายๆก่อนเด้อคนให้เฮาไปพุ่นเลยบ่เดี๋ยวกินแล้วก็คนปุ๋ยไปพุ่นละค่ะคนไปข้างบนค่ะใครอยู่สะดวกสบายอยู่รถเลือกก็ฮอดอยู่ค่ะหนถนนหนทางเมื่อแบกไปเป็นไงอันเส้นขนมไม่ไหม้มันจะติดๆเนาะโอ้ๆๆๆสอนบางสอนก็ได้พี่น้องเด้อไม่เศร้าเอาสอนผัดไอ้ข้าวปุ่นผัดสีดีตกข้าวปีไปไหมมันก็แซ่บว่าสิบุหอดอกแม่ว่าเพื่อมันหิวเพราะฉันเดี๋ยวเราสิทางครับข้าวกินก่อนพี่น้องจ้ะผู้เป็นปุ๋ยยันเป็นถาเฮาแต่เห็นเรากินซ้ำเหรอเราไม่เคยกินซ้ำหรอข้าวกองช่วงนี้แล้วก็ไปอีกช่วงนึงค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเอาช่วงนี้มา3สอบค่ะอีกช่วงนึงบ้านน้องเดินปุ้นเบรกสิกลับเมื่อบ้านอยู่ค่ะเมื่อเอาอีก2สอบเพราะว่าซาเล้งขนมาเท่าเดียวบ่ได้ค่ะมันหนักแล้วมันสิหักเครื่องรถก็ได้ที่นี่มันหนักบ่พ่อเวลามันหนักหลายไอ้รถมันบังคับยากค่ะซาเล้งน่ะมันทรายมันสะบัดมันครึ่งยากเจ็บปวดกล้ามเบิดคันคันมันขับง่ายแหมมันไอ้มันเป็นน้ำข้อรถบ่ฮู้จังได๋มันสิสะบัดสะบัดมันสิทรายทรายก็ลึกก็ลึกก็ลึกที่นี่เฮาบังคับเฮากึ๋งกึ๋งกล้ามแขนบังคับเจ็บก็เลยได้เอาเทื่อละ3สอบใส่ซาเล้งค่ะโอ้ยเอาหาสอบมือน่ะเกือบบ่ฮอดเฮือนไปเอาปุ๋ยน้ําเขาเจ้ามันเจ็บกล้ามแขนมันได้กึ๋งรถรถหนักกันตัวมันขี่ง่ายมันเบามันขี่รถมันขี่รถง่ายกว่าขี่รถง่ายกว่านั่นเด้ขี่ง่ายกว่ารถไอ้เบาเด้อ๋ออิ่มแล้วกับพลังล่ะบัดซั่นนี่ไปก่อนด้วยจ้าให้แม่พันออกก่อนค่ะไปได้หมดทุกที่โอ้มีที่เลี้ยวพี่น้องคะโอ้พอค่ะตัดกัน
มาแล้วค่ะนี่ไปก้อนนี่ลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกตามแล้วเขาไปพูดไปง่ายไปใกล้เราแกะนะน้ำสำนานแล้วเราต้องใส่มีดเชือกมาสำนานการแล้วแกะสอบปุ๋ยนี่ดูสิห่อนครับคือเอาแท้เอาฝนตกน้อยฝนตกยาผัดเอานั่นนี่ละเอาฝนดีไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันเนาะก็น่าหูจักใส่แล้วก็บาดเดียวก็ติดเลี้ยงให้มันจักคือก็ใส่เขียนติดล่างจนทัวลูกค้าลูกค้าบ๊ายบายยังนี่ได้ขอไปสามเขาขายอย่างขนมเส้นบ่ไอ้แม่นขอปุ่นเฮ็ดน้ำยามันมีน้ำยาหลายน้ำยาผักไตแน่หลายน้ำยาให้เอาเหลือเอาน้ำยาหวานคือคนละ20 บาทจานหนึ่งนะผักบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ผักนะเฮ็ดปัญหากินก็เป็นไปกินได้ขนมเส้นขนมเส้นเขาจะก็ซื้อมาให้กันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะกับมันนี่กดกินนึกว่าไม่ได้ปื้อว่าสิเขาเย้าขวดนะแม่แล้วหลงเนี่ยลืมเราเห็นงานจนแล้วเบื่อแล้วเอานึกว่าไม่ได้เปิดหรอกมันถ้าไม่เปิดก็บ่เบิ่งเอามันก็ไม่ได้ถือหลายหรอเห็นว่ากระไดโอ้ยจังนี่เขาจะมากินหรือว่าเขาจะต่างมาเกี่ยวนี่เขาจะมากินเพื่อต่างมาเกี่ยวตัวกินหัวลงไปบ่แต่คุณลุงคนเปิดกินไหมคือเดี๋ยวหัวก็จะตาได้ไหมหัวกินหัวพาเป็นที่เชื่อเด็กได้ทำด้วยกันพี่กายให้หนิมิสยาเจ้าบ่เอาผ้าทันไว้เท่าเจ้าบ่ยกผ้ากับศพปุ๋ยได้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าเป็นคนเอาปุ๋ยอยู่บ้านก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว